ครับเดินมาเรื่อยๆก็จะเป็นทางเดินลงทางไหลลงของน้ำตกนะฮะน้ำมันจะไหลไปตามทางนี้นะปักโค้งไปเลยน้ำตกที่นี่ไม่ค่อยลื่นนะฮะเราจะลุยไปตรงที่สวยๆครับน้ำตกไม่ค่อยลื่นนะฮะเดินได้สบายนี่ครับน้ำตกสวยครับนี่คือน้ำตกเพนพบนะฮะสวยสวยสวยมากที่นี่น้ำตกสวยครับพบอยู่น้ำตกที่เห็นใต้ของน้ำตกโขนพบ300ไม่มาจะเสียดายเป็นน้ำตกอีกมุมหนึ่งของน้ำตกเห็นพบนะลำห้วยช่วงก่อนไหลลงน้ำตกเป็นลานหินกว้างลักษณะคล้ายจะมีป้ายบอกที่เต็มไปด้วยหลุมว่าเราจะไปทำน้ำตกมักจะมีนกออกมาเล่นน้ำเสมอตามมาทางนี้นี่เดินไม่ดีนี่มีสิทธิ์หลงเลยนะเพราะมันทางมันเปี่ยวๆมันเดินป่าแล้วเดินตามมาตามทางแบบนี้ฮะในป่าแล้วก็จะข้างขวาจะเป็นน้ำตกเล็กๆไม่รู้เรียกอะไรเดินมาเรื่อยๆพบลำธารเล็กๆแล้วเจอสะพานแล้วก็มาเจอนี่ลำธารนี่อีกทีนึงหลังจากนั้นพอเดินมาตามทางนี้แล้วนะฮะมันก็จะเป็นทางเลี้ยวขวาจะเห็นเป็นทางเดินเลยครับเดินมาตามทางเดินเรื่อยๆไม่ค่อยหลงครับครับเดินตามทางมาเรื่อยๆมันมีทางมาให้เดินแล้วฮะไม่ผิดพลาดแล้วครับแล้วก็ข้ามสะพานนี่ไม้ไปพอข้ามสะพานไม้มาก็จะเป็นทางเดินแล้วก็มีไม้พาดขวางก็ตรงก็เดินตามทางไปมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าตกใจนึกว่าทางตันแต่จริงๆแล้วต้นไม้ใหญ่ต้นนี้นะฮะมันขวางอยู่เราต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินไปตามทางเหมือนกันครับมีคนมาทำดอกไม้รูปหัวใจไว้นะสวยดีเรามาถูกทางแล้วนะฮะไปตามทางนี้นะตามทางเรื่อยๆครับเดินตามทางมาเรื่อยๆนะฮะไม่ผิดนะฮะไปน้ำตกถ้ำใหญ่ครับลงมาทางนี้นะก็ต้องเดินข้ามหินโหดนิดหน่อยก้าวข้ามก้อนหินตรงนี้ไปแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับครับแล้วก็มาถึงทางนี้ก็จะชันนิดหน่อยประมาณ1กิโลเมตรเส้นทางเดินขึ้นจากทางชันทางนี้นะใกล้นิดเดียวสำหรับก็มาจะมาเจอน้ำตกเพราะชมนกชมไม้ตลอดเส้นทางครอบคลุมไปด้วยป่าดงดิบเขาที่มีพันไม้ใหญ่ล่มคืมกว่าทุกเส้นทางน้ำตกอื่นๆในเส้นทางถ้ำใหญ่นี้มีทางเดินบางช่วงที่เรียบข้างลำห้วยเล็กๆมีต้นเมเบิ้มอยู่เป็นระยะความสวยงามของน้ำตกถ้ำใหญ่จะแตกตาด้วยโขดครับมาถึงตรงนี้จะเห็นน้ำตกวางทับซ้อนไม่เป็นระเบียบลำธารนี้ขนาบข้างด้วยต้นเมเบิ้มตลอดจากน้ำตกถ้ำใหญ่นะขึ้นมานิดนึงก็จะทางจะเป็นอย่างนี้นะจะเหมือนคล้ายๆถ้ำอ่ะสวยดีเหมือนกันนี้นะก็ต้องปีนนิดหน่อยใช่ไหมขึ้นไปข้างบนปีนนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ขึ้นมาทางนี้ครับไปทางนี้เลยครับพอขึ้นมาถึงนะครับเขาจะมีคำเตือนเรื่องช้างนะฮะแสดงว่าบริเวณนี้ช้างป่าเข้ามาบ่อยออกมาหากินบ่อยครับต้องระวังนิดนึงครับมาถึงตรงนี้จะเป็นลานกว้างออกมานะฮะแล้วเราก็เลือกทางว่าจะไปไหนเนี่ยไปถึงข้างหน้าจะมีทางแยกเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทางแยกอีกที
น้ำตกทานสวรรค์นะครับเขาบอกว่าเข้าไปทางนี้131เมตรแต่น้องเขาบอกว่าประมาณ200เมตรได้มั้งครับเดินเข้ามาก็จะเป็นลานอย่างนี้นะถึงแล้วครับน้ำตกทานสวรรค์เดินนิดเดียวเองประมาณ100กว่าเมตรเข้ามาเป็นน้ำตกที่มีต้นกำเนิดจากบึงซึ่งอยู่ห่างจากตัวน้ำตกไม่ไกลนักตอนนี้ยังไม่เห็นน้ำตกเลยนะครับต้องเดินเข้าไปข้างในมั้งครับน้ำตกมีความสูงประมาณ9เมตรกว้าง9เมตรในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำมากการไหลของน้ำจะไหลตกเป็นม่านทำให้น้ำตกมีความสวยงามเหมาะกับการท่องเที่ยวในฤดูแล้งน้ำตกจะมีปริมาณน้ำน้อยมากทำให้น้ำตกขาดความสวยงามการเดินทางสู่น้ำตกมีระยะทางจากจุดบริการท่องเที่ยววังกลาง 2.4 กิโลเมตรสะอานโนดาดนะฮะ2กิโลเศษๆแต่ผาลมสัก7กิโลกว่าทางนี้นะทางตอนตรงนี้ค่อยจะเดินลำบากนิดหน่อยถ้าเป็นหน้าแรงนี่คงหน้าฝนนี่คงเดินลำบากกว่านี้ตามทางที่จะเดินไปสะอโนดาดนะฮะมันค่อนข้างล่มลื่นแต่เหมือนกับเดินในป่าบางที่ก็จะมีป้ายห้ามให้เดินเข้าป่านะเพราะมันเป็นป่าปิดอันตรายมีช้างมีอะไรบริเวณนี้จะมีป้ายบอกนะฮะว่าถ้าเราย้อนกลับไปทางนี้จะไปผาหมากดูดกับผานาน้อยแต่ถ้าเราไปทางนี้เราจะไปผาลมสักกับสะอโนดาดซึ่งเรากำลังจะไปอีก391เท่านั้นเองถึงสะอโนดาดสะอโนดาดถึงแล้วสะอโนดาดที่อุทยานแห่งชาตินะครับที่แวดล้อมไปด้วยต้นสนสีเขียวขจีขึ้นเป็นแนวที่สวยงามใกล้กับถ้าผมมาไม่มีน้ำสักหยดหนึ่งนะครับธรรมชาติชื่อวันนี้น้ำเต็มเลยดีที่รวมสมบูรณ์แจ๋วมากพันไม้นานาพันธุ์ที่นี่ถือเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญมากต่อสัตว์ป่าปูกระดึงเขาบอกว่าห้ามเข้าไปหลังเวลา15นาฬิกานะครับทางช่องนี้จากสาอโน